รายการที่เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำทีมโดยท่านนายกทศพลหิมพานต์คัดเอานักร้องระดับเกรดเอของสมาคมมาพบกับแฟนๆในวันนี้ครับโดยเฉพาะศิลปินคนแรกครับสมัยหนึ่งหลายท่านรู้จักเขาในนามดุษฎีดอกรักและมารู้จักมากขึ้นมากขึ้นในนามของสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาเชิญพบกับศิลปินต่อไปนี้ได้เลยครับปัดกวาดและขัดศาลาจวบจนสำเร็จเสร็จการศึกษาได้ปริญญาสมดังตั้งใจปริญญาตรีใบนี้มีค่าลึกซึ้งจากเด็กวัดคนหนึ่งตราตรึงซาบซึ้งบนคุณความรู้ที่ได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ไทรข้าวปนบาทญาติโยมใส่ให้เด็กวัดเติบใหญ่ได้มีวิชาเสื้อผ้าขาดขาดจากเด็กวัดไร้ค่าจนๆต่อสู้ด้วยความอดทนเพื่อผ่านพ้นมากมายปัญหาน้ำตารินไหลวันที่ได้รับปริญญาเกียรติบัตรใบนี้สูงค่าได้สมญาว่าปริญญาคนบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับโอ้สวัสดีนานด้วยนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรุ่งสุริยาครับแม้ฟังเพลงเมื่อกี้แล้วได้ขนลุกขนพองเลยครับครับผมมันซาบซึ้งยังไงไม่รู้นะเด็กวัดนี่ทำให้คนเป็นคนดีมาเยอะเพลงนี้เกี่ยวกับชีวิตจริงผมด้วยพี่รุ่งเคยเป็นเด็กวัดเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนเดินตามหลวงตาต้อยต้อยเดินตามหลวงตาต้อยต้อยต้อยหลวงตาชื่อต้อยเดินตาลุงตาดุ่มดุ่มก็ลุงตาดุ่มพอดีบ้างนี่เห็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนชื่อดุษฎีดอกรักตั้งวงดนตรีโอ้โหคนแน่นเหลือเกินดุษฎีดอกรักตอนนั้นครับใช้ชื่อนี้และทำวงดนตรีอยู่กับป๋าเด็ดดวงนะครับทำโอ้สวัสดีครับผมแล้วยังไงต่อป๋าเด็ดดวงนี่ทำวงอยู่กับป๋าเด็ดดวง2 ปี 2 ปียุบวงพอมาดังติงนางทำวงดนตรีลูกทุ่งกับบริษัทบุษบเกตพ่อดบดลบุษบเกตแม่กัลยารัตน์เตชพิเศษครับผม2ปีทำไมครับยุบวงวันนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอวงดนตรีของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยที่ชุมทางดาวทองครับยังไม่ถึง2ปีก็จะยุบวงณบัดโน้นท่านจะได้พัก